ก็ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอ.สำนักงบประมาณได้เล่าให้ฟังถึงวิธีการทางงบประมาณแบบง่ายๆนิดหนึ่งนะคะจะได้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับงบบัตรทองนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะฮะสำหรับค่าใช้จ่ายที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับต้องขอเรียนว่าเป็นตามมติครม.เมื่อวันที่15เมษายนนะครับคือให้มีการบรรจุนะครับพนักงานทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ประมาณ 40,000 คนมาเป็นข้าราชการนะครับสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ก็คือว่าเงินเดือนที่พนักงานรับอยู่ในปัจจุบันนะฮะทั้ง 40,000 ท่านเนี่ยนะครับก็ตามมานะครับเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะตามมาด้วยถูกไหมฮะก็คือในเมื่อจ้างพนักงานแล้วก็จะมาเป็นงบบุคลากรที่จะบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ทีนี้วิธีในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับไม่สามารถโอนงบประมาณนะครับที่เป็นค่าจ้างพนักงานเนี่ยมาเป็นข้าราชการได้ทันทีต้องโอนมาเป็นงบกลางก่อนนะครับถึงจะจัดสรรต่อเป็นงบบุคลากรของข้าราชการที่จะได้รับบรรจุใหม่นะครับอันนี้คือง่ายๆคือเข้าใจก่อนว่าทำไมต้องโอนมาเป็นงบกลางก่อนนี่คือวิธีนะครับก็ขออนุญาตเรียนเบื้องต้นนะครับก็พอจะเห็นภาพนะคะว่ามีหลักการทางวิธีการทางงบประมาณอย่างไรแต่ว่าจะโอนจากตรงไหนมาสำหรับที่จะใช้จ่ายเป็นงบในการจ้างบุคลากรทางการแพทย์เดี๋ยวเชิญท่านปลัดสุขุมนะคะได้เล่าให้ฟังครับคือจากมติคณะรัฐมนตรีนะครับเรามองว่าแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยที่ช่วยในการดูแลในภาวะโควิดเนี่ยก็ทำงานมากกว่าเดิมแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนี่ยก็คือมีมติครม.ให้รับเป็นข้าราชการแบบเจาะจงก็คือคนที่ทำงานกับโควิดอยู่แล้วก็เป็นข้าราชการโดยผ่านกระบวนการนะครับทีนี้จริงๆแล้วบุคลากรเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วที่ปกติก็ทำงานในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพนักงานราชการหรือลูกจ้างนะครับในแต่ละปีเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเรามีแหล่งรายได้ที่สำคัญก็คือมีงบประมาณนะครับแล้วก็มีงบเงินเดือนแล้วก็ที่สำคัญก็คือจากสปสช.จากกรมบัญชีกลางติดที่ข้าราชการแล้วก็ประกันสังคมตลอดจนผู้ป่วยที่บริจาคให้เราอันนี้คือแหล่งรายได้ในต้นปีเนี่ยเราก็ทราบว่าในอดีตเนี่ยเรามีข้าราชการอยู่ประมาณ 200,000 คนแล้วอีก 200,000 คนนี่ก็คือลูกจ้างนะครับและสิ่งที่เรากำลังดำเนินการก็คือว่าแต่ละต้นปีเนี่ยเราจะมีการกำหนดเงินเดือนแล้วก็มีงบประมาณซึ่งจากแหล่งที่มาทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็คือเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนจากเรียกว่าเงินนอกงบประมาณทีนี้จากการที่เรามองว่ากลุ่มนี้ได้ทำงานหนักและเสียสละท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ได้มีอนุมัติให้มีอัตราพิเศษแบบเจาะจงก็คือรับจากคนที่ทำงานอยู่แล้ว 100% ก็คือกลุ่มที่เป็นลูกจ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มองถึงว่าการที่ให้เขาได้ขวัญกำลังใจเนี่ยก็ต้องมีการรีบบรรจุแล้วก็แหล่งที่มาของเงินเดือนซึ่งเป็นงบจากนอกงบประมาณก็ต้องปรับมาเป็นงบประมาณแผ่นดินก็คือเราก็มองว่าเรามีการเตรียมเงินเดือนซึ่งเป็นเงินบำรุงของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งก็สามารถดำเนินการได้ครับก็เป็นอันว่าทางฝ่ายปฏิบัติเองคือกระทรวงสาธารณสุขก็มีแหล่งเงินเตรียมพร้อมนะคะสำหรับที่จะดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่จะรับการบรรจุเข้ามาแล้วก็ในส่วนของบัตรทองเองเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆตรงนี้ที่ท่านนายกย้ำกับทั้ง2หน่วยงานนะคะที่ให้หารือกันว่าต้องไม่ได้เกิดผลกระทบกับทั้งบุคลากรทางการแพทย์และไม่ได้รับผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ใช้สิทธิบนบัตรทองทุกๆคนนะคะตรงนี้ก็หวังว่าจะเกิดความชัดเจนแล้วก็จะไม่ได้เกิดความสับสนกันต่อไปนะคะขอให้ความมั่นใจว่าผู้ที่ใช้สิทธิบนบัตรทองยังมีสิทธิเท่าเดิมนะคะยังได้รับการรักษาดูแลตามเดิมทั้งหมดและบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนที่จะได้รับการบรรจุก็จะมีแหล่งเงินทุนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เตรียมรองรับเอาไว้แล้วนะคะอยากให้ท่านปลัดชี้แจงนิดนึงค่ะค่าหัวของบัตรทองเนี่ยเดิมมันเป็น 3,600 ใช่ไหมคะเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยการสื่อสารหรือว่าประชาชนอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้พอชี้แจงเนี่ยโอเคว่าในส่วนของสื่อก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นงบที่จะตัดโอนมาเป็นงบส่วนจ้างเหมาไม่เกี่ยวกับในเรื่องของบัตรทองแต่ทีนี้พอบัตรทองเนี่ยค่าหัวอยากให้ท่านปลัดพูดให้ความมั่นใจกับประชาชนนะคะว่ามันยังหัวเท่าไหร่ในการบรรจุข้าราชการคราวนี้นะครับเราก็มองว่า
บัตรทองที่ 2,400 ล้านบาทเนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดมาเพื่อจะต้องมาใช้หรืออะไรเนื่องจากว่าได้คุยกับท่านผอ.สำนักงบประมาณเรามีการเตรียมงบประมาณอยู่แล้วเมื่อต้นปีก็คือมาจากแหล่งที่มาก็คือบัตรทองนะครับแล้วก็งบของกรมบัญชีกลางที่จ่ายเป็นสวัสดิการของข้าราชการตลอดจนเป็นของประกันสังคมแล้วก็มีเงินบริจาคอันนี้เข้าเป็นเงินบำรุงโรงพยาบาลเมื่อเข้าเป็นเงินบำรุงโรงพยาบาลก็ต้องนำมาเพื่อใช้ในการบริหารก็คือ1เป็นค่าจ้างบุคลากรที่เป็นลูกจ้างของเราข้อ2ก็คือค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่าเครื่องไม้เครื่องมือค่าอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับตลอดจนครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นเราเป็นการทำเมื่อต้นปีเพราะฉะนั้นเงินอันนี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมไว้เมื่อต้นปีก็คือเงินก้อนเดียวกันเพียงแต่เราเอาเงินที่ต้นปีนี้มาที่ตั้งเป็นกำหนดอยู่แล้วส่วนนี้ของบัตรทองก็คือจ่ายตามระบบปกติเพื่อจ่ายให้แก่โรงพยาบาลเป็นเพื่อเข้าเงินบำรุงโรงพยาบาลอีกทีนึงอันนี้ก็คิดว่าชัดเจนก็คือว่าอันนี้เราก็คือว่าเมื่อรับมาเข้าเงินบำรุงแล้วโรงพยาบาลก็จะจัดสรรซึ่งจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกแล้วก็คณะมนตรีเนี่ยรับบรรจุพวกเราให้เป็นข้าราชการเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ในอนาคตเองเนี่ยก็จะทำให้ศักยภาพและว่าประสิทธิภาพในการทำงานน่าจะดีขึ้นเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนเพราะนั้นการดูแลพี่น้องประชาชนก็ไม่มีการกระทบกระเทือนแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราดูคร่าวๆว่างบบัตรทองเนี่ย 10,000 ล้านบาทใช้ในการส่งเสริมป้องกันโรคอีก 50,000 ล้านบาทก็คือดูแลผู้ป่วยนอกอีก 50,000 ล้านบาทนี้ดูแลผู้ป่วยในเราพบว่าในภาวะที่โควิดเนี่ยระบาดเนี่ยโควิด19ที่ระบาดเนี่ย 3,000 ล้าน 10,000 ล้านบาทเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางเบื้องแรกก็คือ 3,000 ล้านบาทเนี่ยให้แก่สปทช.เพิ่มเติมจากเดิมอยู่แล้วในการดูแลถ้าเผื่อเรามองมาดูว่าในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย 3,000 ล้านบาทเท่ากับเราตรวจผู้ป่วยได้ถึง1ล้านคนก็จะเป็นศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มจากเงินเดิมที่สปทช.มีอยู่ไว้อันที่2คือได้รับการสนับสนุนงบกลางในการดูแลผู้ป่วยนะครับเช่นการจัดทำนะครับห้องปลอดเชื้อซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเช่นหน้ากากอนามัยหรือ N95 หรือ PPP เพื่อปกป้องหมอแล้วก็ดูแลผู้ป่วยนะครับปรับปรุงห้องความดันลบอันนี้ก็จากงบกลางที่เพิ่มเติมก็ให้มั่นใจว่าในการดูแลงานปกติที่สปทช.เนี่ยได้รับงบมาแล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ครม.ก็อนุมัติงบเพิ่มเติมในการดูแลพี่น้องประชาชนมากขึ้นตลอดจนมีหัตถการต่างๆถ้าเผื่อเรามองดูว่าปัจจุบันนี้การมาโรงพยาบาลไม่สะดวกหรือว่ามีติดขัดแล้วก็มีการส่งนะฮะยาให้ถึงบ้านทางแคลปอสมอันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ส่งให้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็อยากกราบเรียนว่าเรามีการติดต่อเพื่อทำเรื่องเทเลเมดิซีนเพื่อให้เกิดหมอครอบครัวดูแลคนไข้เยี่ยมบ้านได้อันนี้ก็เป็นบริการที่เราเพิ่มเติมซึ่งอันนี้แตกต่างกับปกติที่คนไข้ต้องมาโรงพยาบาลอันนี้ก็จะลงไปอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมก็ให้มั่นใจว่าการดูแลคนไข้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดีขึ้นแล้วก็งบประมาณเนี่ยก็คิดว่าไม่ได้น้อยลงนะครับเพราะนั้นที่บอกมีกังวลใจจะโดนตัดค่าบริการอะไรให้มั่นใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเพิ่มงบกลางเพื่อสนับสนุนในงานของเรามากขึ้นอีกครับเงินหัวมันแล้วแต่ปีมันต้องดูว่าปีที่แล้วเท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่แต่เราไม่ได้ยุ่งเลยนะครับวันนี้เราไม่ได้พูดถึง 2,400 ล้านบาทเลยเราพูดถึงว่าเราเตรียมเงินที่เรามีงบอันนี้ก็คือมาจากแหล่งที่มาเช่นเดียวกันอันนี้เราดูว่าที่เราเตรียมเอาไว้เพราะปีนี้เราก็จะดำเนินการส่วนปีต่อไปก็เป็นระบบปกติก็จะมีการเงินส่วนนี้มาเป็นเงินเดือนเป็นค่าจ้างเช่นเดิมอันนี้ก็คือรับมานะครับอันนี้ก็กล่าวเปรียบคร่าวๆก็คืองบของเราได้มาประมาณ 11,000 ล้านบาทไอ้ 110,000 ล้านบาทจากสปทช.เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้น้อยลงจากเดิมครับไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็ขออนุญาตสรุปย้ำอีกทีนะคะว่าท่านนายกเนี่ยได้มีแนวนโยบายและสั่งการลงมาอย่างท่านผอ.สำนักงบประมาณและกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าวิธีการทางงบประมาณเนี่ยจะจัดสรรอย่างไรก็แล้วแต่ต้องไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในการที่จะเข้ารับสิทธิของการรักษาพยาบาลบนบัตรทองนะคะท่านปลัดก็ให้ความมั่นใจแล้วว่าไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะกับอีกอันนึงที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่ท่านเห็นว่าเป็นกองกำลังสำคัญเลยในการต่อสู้กับสงครามโควิดในครั้งนี้จะต้องดูแลเขาอย่างดีที่สุด
ก็มีแหล่งงบประมาณเพียงพอที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมการไว้แล้วแล้วก็จะเตรียมการสำหรับปีต่อๆไปก็จึงขอวิงวอนพี่น้องประชาชนนะคะท่านนายกรับทราบทุกข้อเสนอแนะและข้อกังวลและท่านก็ได้ให้ความสำคัญได้สั่งการให้มีการหารือและชี้แจงให้ชัดเจนโดยทันที